สวัสดีค่ะวิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทช่อง YouTube ค่ะคลิปนี้ทำพิเศษสำหรับยูทูบเบอร์คนใหม่แนวใหม่มือใหม่ที่อยากจะทำงานแต่ว่าเงินในอากาศนะคะคลิปนี้เลยมาสอนพิเศษสำหรับคนที่สนใจอยากก้าวเดินตามค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะว่าสามารถที่จะนำคลิปใน YouTube ไม่ใช่ค่ะนำคลิปที่อยู่ในช่อง Facebook โปรไฟล์นะคะไลฟ์สดของเรานำมาลงได้เลยค่ะในช่อง YouTube อันดับแรกเราต้องทำยังไงคะเริ่มเลยค่ะ 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Store ค่ะแล้วก็เสิร์ชข้อมูลคำว่า download นะคะ download วิดีโอ Facebook นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมีให้เลือกประมาณตัวสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเป็นไอคอนเนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างท่านลองเลือกดูนะคะว่าเลือกมันหนึ่งอย่างถ้าเจอภาษาไทยก็จะง่ายภาษาอังกฤษก็ไม่ยากค่ะเพราะท่านเก่งภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเนาะตัวนี้แพทก็เลือกมานะคะที่คลิกอยู่นี่นะคะก็เลือกค่ะนี่เลื่อนให้ดูนะคะเนี่ยค่ะได้หมดเลยค่ะอยู่ที่ว่าท่านชอบแบบไหนแพทก็เลือกมาสำหรับสัญลักษณ์แบบนี้นะคะวิดีโอดาวน์โหลดเพราะ Facebook นะคะ Facebook วิดีโอดาวน์โหลดนะคะรอดำเนินการแป๊บหนึ่งติดตั้งแป๊บเดียวค่ะท่านใช้ Wi-Fi ที่บ้านติดตั้งแป๊บเดียวนะคะค่ะแล้วก็เข้ามาในส่วนของดาวน์โหลดสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะไอคอนนี้ก็คลิกที่คำว่าเปิดนะคะหรือว่าตกลงไปเรื่อยๆค่ะเขาให้ทำอะไรก็ต้องยอมรับห้ามปฏิเสธอันนี้คือสคริปต์แล้วก็ผ่านค่ะสคริปต์แล้วก็เลื่อนผ่านค่ะเห็นสามเหลี่ยมไหมคะที่เป็นลูกศรก็แล้วก็คลิกดอนนะคะดอนแล้วก็เราก็อนุญาตหมดนะคะyes ค่ะนะคะแล้วก็เข้ามานะคะข้อมูลเนี่ยเป็นวิดีโอ Facebook วิดีโอดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ดูให้ดูข้อมูลนะคะว่าเนื้อที่ความที่เนื้อที่เก็บข้อมูลเนี่ย 14.02 MB นะคะนี่ค่ะเป็นข้อมูลว่ามันก็ไม่ได้กินความจำสักเท่าไหร่นะคะก็พื้นที่จัดเก็บก็ต้องอนุญาตนะคะอนุญาตไว้ก่อนค่ะทุกอย่างอนุญาตเจ้าของเขาต้องอนุญาตก่อนนะคะจัดเก็บอยู่แล้วนะคะอยู่ในข้อมูลมือถือเรานะคะนี่เราก็เลยออกไปเลยค่ะออกจากหน้าจอนี้ไปเพราะถือว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนี่ค่ะจะเป็นหน้าจอสำหรับไอคอนนี้สำหรับตำแหน่งที่เราจะมาคลิกคัดลอกลิงก์แล้วมาวางแปะลิงก์ตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็เลยต้องออกไปก่อนค่ะคลิกออกมือนะคะตอนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ to exit ไปเลยค่ะ exit ออกไปเลยนะคะออกไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ Facebook ค่ะเพื่อที่จะไปเลือกสำหรับวิดีโอที่ท่านชอบอยากจะนำมาดาวน์โหลดโดยไม่ต้องตัดต่อประมาณ 3-5 นาทีแต่วงเล็บห้ามมีเพลงลิขสิทธิ์นะคะเมื่อวานแพทบอกไปแล้วเพลงลิขสิทธิ์หมายถึงว่าเดินไปมีเสียงดนตรีที่นักร้องดังเนี่ยเดี๋ยวท่านจะถูกละเมิดลิขสิทธิ์เดี๋ยว YouTube จะแจ้งมาเสียเวลาค่ะนี่แพทก็เลยเลื่อนมานะคะแพทเข้ามาในเพจส่วนตัวนะคะที่มีคนติดตาม 5,000 คนติดตามเรื่องราวของคุณสรินทร์ค่ะใช้เวลาตอนช่วงโควิดนี่แหละค่ะทำเพจเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารของสุรินทร์นะคะแพทเลือกคลิปนี้นะคะเนี่ยเข้าไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็คัดล็อกลิงก์นะคะสามเหลี่ยมอยู่หัวมุมขวาเห็นไหมคะแล้วก็คัดที่ล็อกลิงก์เสร็จแล้วก็ออกไปเลยค่ะออกไปเพื่อจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันไอคอน YouTube Facebook ดาวน์โหลดนะคะนี่แหละค่ะตัวนี้นะคะที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มีลิงก์อยู่ในมือเราถูกไหมคะแปะลิงก์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการแปะลิงก์นะคะค่ะตำแหน่งที่ว่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็แปะลิงก์ไปเนี่ยค่ะที่มีเคอร์เซอร์คลิปอยู่นะคะแปะลิงก์ค่ะคลิกแล้วจะมีคำว่าวางแล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็Download Start นะคะเครื่องก็จะบอกว่า Download Start ตอนนี้ก็รอดาวน์โหลดนะคะที่เห็นขึ้นมานี้อย่าไปคลิกนะคะเพราะเป็นโฆษณาเข้ามาแอบแฝงในแอปพลิเคชันนี้เพราะว่าเราใช้เขาฟรีค่ะตอนนี้นะคะก็ค้างไว้อย่างนี้แหละค่ะจนกว่าเครื่องจะบอกว่า Download Complete นะคะคลิปนี้มีความยาวไม่นาน10กว่านาทีนะคะ11นาทีเพราะนั้นน่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะเห็นไหมคะดาวน์โหลด complete ค่ะจบแล้วนะคะนี่คือดาวน์โหลดนี่อยู่ในมือถือเราแล้วนะคะอยู่ในความจำแล้ว please again to exit ก็ออกไปนะคะเอาไปแล้วทำยังไงคะจะต้องดาวน์โหลดไปอยู่ใน YouTube ช่องเราถูกต้องไหมคะเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ช่องเราคือช่อง YouTube เรา
ะคะเข้าไปที่คำว่าช่องของคุณนะคลิกที่ช่องของคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นปุ่มอยู่ตรงกลางนะคะเป็นปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะนี่ค่ะคลิปเลือกไปเลยค่ะคลิปเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะลงช่องก็ต้องตั้งชื่อช่องให้น่าสนใจก็แล้วแต่ท่านจะตั้งอะไรนะคะตอนนี้ยังคิดไม่ออกก็ตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาแก้ไขได้ทีหลังเพราะว่าสามารถแก้ไขเราเป็นเจ้าของช่องแล้วลิขสิทธิ์นี้เป็นของเราแล้วนะคะเดี๋ยวปกค่อยทำทีหลังหรือว่าท่านใดเป็นแล้วดูจากคลิปที่แล้วท่านสอนไปทำจากไลน์แคมราก็เข้าไปที่ YT Studio นะคะทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชัน YT Studio นะคะแล้วก็เข้าไปหลังบ้านดับเบิลคลิกตรงปากกานะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนในตรงนั้นใหม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยสอนทีหลังวันนี้ลองดาวน์โหลดไปในช่องธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์ต่อในไทม์ไลน์ของไลน์เราก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกต่อนะคะวันนี้ติดภารกิจนะคะอันนี้แพทคือตั้งชื่อเรื่องอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีมีเวลาก็ลงไปก่อนแล้วถ้าคิดได้ก็มาตั้งชื่อคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจนะคะอย่าลืมแฮชแท็กตัวนี้คือมันจะมีเรื่องราวที่บอกว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะไม่ได้เลือกคือเราไม่เลือกว่าเนี่ยค่ะเขาจะถามว่าไม่ได้เลือกคือไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดเพศนะคะแล้วก็ไม่ได้จำกัดเด็กก็ชวนให้ทุกคนนี้เราก็คลิกดาวน์โหลดนะคะอัปโหลดคิดว่าอัปโหลดและทีนี้เราก็คลิกไปที่ด้านขวามือจะมีคำว่าหัวมุมซ้ายค่ะคลิปวิดีโอนะคะเราเข้ามาดูว่าตอนนี้ดาวน์โหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะเขียนว่าอัปโหลดแล้ว 42% เหลือประมาณ16วินาทีเพราะว่านี่ความจำความเร็วของเครื่องนี้เร็วแล้วก็พร้อมทั้งกับWi-Fi ของแต่ละท่านเร็วไม่เร็วนะคะแนะนำจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งและเร็วต้องใช้ Wi-Fi ที่แรงทำงานนะคะไม่งั้นจะตัดต่อไม่ได้ใช้เวลานานนะคะแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ที่บ้านเวลาตัดต่อนะคะตอนนี้ 99% สำหรับการตัดต่อเกือบเสร็จแล้วค่ะเริ่มดำเนินการเห็นไหมคะใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเพราะว่าคลิปความยาวแค่11นาทีแล้วมันดาวน์โหลดมาจาก Facebook แล้วมันจึงเร็วแต่ถ้าเราดาวน์โหลดที่เราไปตัดต่อมาเนี่ยมันจะนานนะคะคนละแบบกันตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้รู้แล้วว่าไม่ยากละต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะคะทุกท่านก่อนที่จะจบคลิปนี้ทุกท่านเข้าไปที่ Facebook ไลค์หรือว่าที่ท่านโพสต์ Facebook นะคะที่ไม่ใช่งานรื่นเริงนะคะเรื่องราวท่องเที่ยวที่ท่านไปโพสต์ละค่ะความยาวไม่เกิน3นาที5นาทีแล้วค่อยมาทำตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าท่านจะเข้าใจและก็ทำได้ค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ว่ายังตัดต่อไม่เป็นแต่ว่ามีคลิปวิดีโอที่มีความยาว 3-5 นาที 10 นาทีแล้วอย่าอัปโหลดลงนะคะมีวิธีลัดเลยคือถ้าเกิดว่าถ่ายทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข้าไปที่คำว่า YouTube เนาะแล้วก็เข้าไปที่มันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงหัวมุมข้างล่างนะคะมีคำว่าบวกใช่ไหมคะเราก็ไปที่คำว่าอัปโหลดวิดีโอค่ะแล้วก็เลือกภาพที่อยากดาวน์โหลดไปเลยค่ะเป็นวิดีโอนะคะก็อัปโหลดไปเลยค่ะรอติดตั้งยอมรับแต่ละเครื่องนะคะรอติดตั้งอัปโหลดเนี่ยไม่เหมือนกันความยาวแต่ละเครื่องนะคะก็รอไปนะคะจนกว่าจะอนุมัติแล้วก็นะคะขึ้นหน้าจอมาว่าให้ตั้งชื่อเรื่องท่านก็ตั้งชื่อเรื่องคอนเทนต์นะคะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะคลิกดูได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้อยากให้ท่านได้ทำตามจังหวะนี้เลยว่าทำให้ดูแล้วนะคะคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ new youtuber ที่ต้องการจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วก็ถ่ายทำคลิปแล้วก็ลงช่องได้เลยโดยที่ยังไม่ตัดต่อนะคะแล้วมีความชำนาญค่อยมาชมในคลิปต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อในช่องนี้ค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ท่านสามารถเพิ่มคำอธิบายในแต่ละคลิปได้นะคะแล้วก็เพิ่มสถานที่ที่ตั้งในคลิปนี้ได้และรวมทั้งหมดนี้นะคะแพทย์จะใช้เวลาจริงในการดาวน์โหลดคลิปนี้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะดาวน์โหลดเสร็จโดยไม่ตัดต่อนะคะตอนนี้ให้ชมไปเลยนะคะว่าอัปโหลดไปกี่นาทีจึงจะอัปโหลดคลิปนี้ได้สำเร็จนะคะซึ่งเดี๋ยวไปชมในท้ายคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการทำปกให้สวยงามและก็น่าสนใจค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะชมกันเลยค่ะสำหรับการตัดต่อเอ้ยไม่ใช่การทำปกคลิปช่องให้น่าสนใจค่ะพบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดทุกคลิปสำหรับช่องวิถีคนสวยกับไก่แพทวันเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะวิดีโอก็พร้อมชมเราก็สามารถที่จะโพสต์อันดับแรกค่ะโพสต์ลงในไทม์ไลน์ของไลน์ของเรานะคะหลังจากนั้นก็จะสอนการแปะลิงก์เข้าไปในกลุ่ม Facebookที่ทำเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจในช่องนั้นแต่ต้องชมในคลิปถัดไปนะคะเรื่องราวดีมีที่นี่ให้ชมแล้วก็สำหรับการตัดต่อปกด้วยค่ะเรื่องปกก็สำคัญค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการทำปกในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมติดตามชมในคลิปหน้าค่ะวิธีคนสุรินทร์กับไกด์แพท New YouTuber รอคุณอยู่ค่ะเงินในอากาศอยากไปอยากมาอยากคว้าต้องเริ่มต้นค่ะ